สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนยินดีต้อนรับสู่รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยในช่วงการบรรยายวิชาภาษาอังกฤษกับอาจารย์พันตรีดร.ราเชนทร์มีศรีจากภาควิชาหลักสูตรและการสอนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแต่วันนี้อาจารย์มีบทเรียนที่ค้างจากเมื่อคราวที่แล้วนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีเรื่อง collocationเป็นเกี่ยวกับ business expressions ให้นักเรียนได้เรียนรู้กันนะครับเพราะว่า collocation เนี่ยก็จะมีความสำคัญเพราะเนื่องจากว่าผู้ที่เป็นเจ้าของภาษาเขาก็จะใช้อยู่บ่อยๆนะครับเรามาดูที่บทเรียนในวันแรกในตอนนี้เลยนะครับที่หน้ากระดานว่างเปล่าจะใช้ในการนำเข้าสู่เรื่องที่จะสอนนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ค้างไว้นักเรียนเคยเห็นคำนี้ใช่ไหมครับคำว่า interest นะครับเวลาเรารู้จักคำคำหนึ่งในภาษาอังกฤษเนี่ยเราทราบไหมครับว่ามันมี part of speech นะครับอย่างไร part of speech ในที่นี้หมายถึงชนิดหรือประเภทนะครับชนิดหรือประเภทของคำซึ่งในภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็จะมีทั้งหมด88ประเภทนะครับ part of speech ตรงนี้จะมีทั้งหมด8ประเภทด้วยกันก็จะมีส่วนที่เป็นคำคำหนึ่งเวลาเราเห็นเนี่ยพยายามที่จะเชื่อมโยงนะครับว่ามันเป็นคำนามนะครับเป็น verbเป็น adjective หรือเป็น adverb นะครับมันก็จะไม่พ้น4คำประเภทพวกนี้ซึ่งเราถือว่าเป็น function คำมันจะมี2ประเภทนะครับ function word กับพวกที่เป็น content content word นะครับ contentมันหมายถึงเนื้อหาแปลว่ามันจะบอกความหมายด้วยนะครับส่วนฟังก์ชันเนี่ยก็จะเป็นบอกหน้าที่บอกหน้าที่อันนี้จะเป็นบอกเรื่องของความหมายนะครับจะเน้นเรื่องราวของความหมายประโยคอย่างเช่นเราบอกว่า this book หนังสือเล่มนี้ interest me ดูนะครับเราก็จะเห็นคำว่า interest เติม s ด้วยอย่างที่เคยบอกนักเรียนให้ทราบแล้วว่าประโยคในภาษาอังกฤษนั้นนักเรียนจะต้องบอกให้ได้ว่าคำว่า this ทำหน้าที่อะไรเป็นคำประเภทไหน book interest แล้วก็มีเพราะนั้นแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีหน้าที่ของมันนอกเหนือจากความหมายแล้วนะครับนอกเหนือจากความหมายแล้วเพราะฉะนั้นแน่นอนนะครับ book ก็เป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานใช่ไหมครับทำหน้าที่เป็นนามแล้วก็ทำหน้าที่เป็น subject เป็นประธานในขณะที่ตัวคำว่า this เนี่ยมาวางไว้หน้าคำนามแน่นอนตัวมันเองก็ทำหน้าที่เป็นคำ adjective แล้วก็มีคำว่า interest มีคำว่า me เนี่ยเป็น personal pronoun ที่ทำหน้าที่เป็นกรรมเป็น pronoun แล้วก็ทำหน้าที่เป็นอะไรครับเป็น object เป็นกรรมแน่นอนตัว interest เนี่ยก็คือคำว่าเป็น verb นะครับเป็น verb แสดงอาการดังนั้นเวลาเราเห็นคำหนึ่งคำเนี่ยพยายามแยกออกมาให้ได้ว่าเอ๊ะคำนี้เนี่ยเราจำมันได้ไหมว่าเวลาในรูปประโยคเนี่ยมันทำหน้าที่เป็นคำนามเป็นกริยาเป็น adjective หรือเป็น adverb ซึ่งก็ต้องมาพิจารณาจากรูปประโยคเพราะบางครั้งมาถามเฉยๆว่า interest เป็นคำอะไรหรือแปลว่าอะไรมันก็ตอบยากนะครับตอบยากเพราะเนื่องจากว่ามันขึ้นอยู่กับว่าคำนั้นทำหน้าที่อะไรในประโยคด้วยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่นำไปสู่สิ่งที่เราจะเรียนคำว่า interest ที่เติม s ตรงนี้ทำหน้าที่เป็นกริยาแต่ถ้าเราพูดบอกว่า I aminterested แล้วก็มีคำว่า in this book รูปมันคล้ายๆกันเพียงแต่ว่า interested ตรงนี้เติม ed และมาวางหลัง
verb to be แล้วก็มี preposition in อยู่ด้วย interested ตรงนี้จึงทำหน้าที่เป็นคำอะไรครับเป็นคำ adjective และเป็น adjective ที่แปลว่ารู้สึกแปลว่ามันจะต้องใช้กับคนคนถึงจะรู้สึกได้นะครับดังนั้นรูปประโยคเนี่ยก็จะมีความหมายในการสื่อเราจะพูดนักเรียนอาจจะเห็นคำว่ามีคนก็เขียนว่า this is an interesting book มีคำว่า book ตัวเดียวแล้วก็มีคำว่า interesting วางไว้ข้างหน้าแน่นอนเราก็บอกได้ทันทีเลยว่า interesting ตรงนี้ทำหน้าที่เป็นคำ adjective แต่มันจะเป็น adjective ที่แปลว่าหน้าครับถ้าเติม ed แปลว่ารู้สึกแต่ถ้าพอเติม ing จะแปลว่าหน้าและเมื่อมันทำหน้าที่เป็นคำ adjective เหมือนกันด้วยเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์รูปประโยคเนี่ยก็จะมีส่วนที่ทำให้เราเนี่ยเข้าใจหลักเกณฑ์ทางภาษามากขึ้นนะครับการเรียนภาษาไม่ใช่แค่เพียงท่องจำอาจารย์ไม่ได้ปฏิเสธว่าการท่องจำไม่สำคัญการท่องจำนี่ก็สำคัญเหมือนกันแต่เราจะทำยังไงให้การท่องจำนั้นมันยั่งยืนคือพอเห็นแล้วไม่ลืมนะครับไม่ใช่เจอครั้งหนึ่งแล้วก็หายนานก็ไม่เจออีกเลยแล้วเราก็จำไม่ได้ก็ต้องมานั่งรื้อฟื้นกันใหม่ภาษาเนี่ยเป็นวิชาทักษะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้บ่อยๆเราถึงจะรู้ได้อย่างอัตโนมัติไม่ต้องใช้ความจำนะครับนี่คือเรื่องราวที่เราจะเรียนกันเป็น verb กลุ่ม interest นะครับเป็น verb verb กลุ่ม interest เพราะเมื่อมันเติม ed หรือเมื่อมันเติม ingมันจะทำหน้าที่เป็นคำอะไรครับเป็นคำคุณศัพท์เป็นคำคุณศัพท์เดี๋ยวเรามาดูที่ตัวเนื้อหากันเลยนะครับวันนี้เราก็จะเรียนเรื่องtopic เกี่ยวกับ emotions นะครับอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกนะครับ emotions เติม s ก็ได้ feelings เติม s ก็ได้เพราะมีหลายๆอารมณ์this test will help you practice the difference between a word that causes anemotion or feeling exciting แปลว่าน่าสนใจ and a word that shows that you experience a certain emotion or feeling or excited เพราะฉะนั้นเมื่อเติม ing จะแปลว่าน่าเมื่อเติม ed จะแปลว่ารู้สึกนะครับก็จะเป็นคำที่บ่งบอกเมื่อกี้ได้บอกนักเรียนในเบื้องต้นแล้วว่าถ้าเติม ed เนี่ยมันจะแปลว่ารู้สึกดังนั้นสิ่งมีชีวิตเท่านั้นที่จะเป็นผู้รู้สึกก็มักจะเป็นคนนะครับแล้วก็ถ้าเป็น ing ก็เป็น adjective แปลว่าหน้าก็จะขยายได้ทั้งคนและไม่ใช่คนมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตหรือสิ่งของต่างๆก็ได้นะครับนั่นก็คือเรื่องของ verb กลุ่ม interest นะครับ verb กลุ่ม interest เพราะเมื่อเติม ed กับเติม ingถ้า ed ก็จะแปลว่ารู้สึกนะถ้าเติม ing ก็จะแปลว่าหน้านะครับแปลว่าหน้าทั้งคู่ก็จะทำหน้าที่เป็นคำ adjective นะครับเป็นคำ adjective ในข้อที่หนึ่งนะครับ this film is really หนังเรื่องนี้โอ้หน้าเบื่อจริงๆอ่ะเมื่อกี้ได้บอกเคล็ดไปนิดหนึ่งแล้วว่าถ้า ing ก็แปลว่าหน้าถ้าเติม ed ก็แปลว่ารู้สึกเราคงไม่พูดว่าภาพยนตร์เรื่องนี้รู้สึกเบื่อเพราะหนังเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะครับแสดงออกไม่ได้เราจึงต้องเลือกข้อนี้ครับคือ boring this film is really boring ในข้อ2ครับ he got to listening to the lecture เขาฟังเขารู้สึกเบื่อที่จะฟังการบรรยายก็แปลว่าการบรรยายเนี่ยน่าเบื่อในที่นี้คนใช่ไหมครับเขารู้สึกเบื่อก็ต้องเป็น he got bored got ตัวนี้ทำหน้าที่ก็เหมือนกับ verb to be ตัวหนึ่งก็เท่ากับคำว่า was นั่นเอง he was bored listening to the lecture ในข้อ3ครับในข้อ3 I am so จุดๆๆมีคำว่า so แล้วก็มีคำว่า that จำได้ไหมครับ
ฉันจุดๆมากจนกระทั่ง my friends เพื่อนของฉัน are coming for a visit กำลังมาเยี่ยมก็แปลว่าฉันรู้สึกตื่นเต้นมากที่เพื่อนของฉันกำลังจะมาเยี่ยมเพราะฉะนั้นฉันต้องเป็นผู้รู้สึกเราเลยต้องใช้ excited ที่เติม ed นะครับกลายเป็น I am so excited that my friends are coming for a visit ต่อไปข้อ4ครับข้อ4ในข้อ4บอกว่า your friends are coming for a visit และมี question mark อยู่ด้วยนะครับแต่รูปประโยคเนี่ยไม่ใช่เป็นคำถามเนื่องจากมันเป็นภาษาพูดดังนั้นเราก็ต้องใช้โทนของการฟังนะครับเขาพูดว่า your friends are coming for a visit เพื่อนของคุณกำลังจะมาเยี่ยมใช่ไหม that's so oh นั่นช่างน่าตื่นเต้นอะไรเช่นนั้นแปลว่าการที่เพื่อนมาเยี่ยมเยียนเนี่ยที่น่าตื่นเต้นเราก็เลยต้องใช้ exciting นะครับ exciting ในข้อ5คำตัวนี้เนื่องจากว่าข้อมูลตรงนั้นบางก็คือคำว่า frustrated นะครับเติม ed หรือเติม ing frustrating ก็ได้นะครับเราจุดๆ by โดย the bureaucracy bureaucracy ก็หมายถึงขั้นตอนการดำเนินงานเป็นขั้นเป็นตอน involve ที่เกี่ยวข้องin ในการ getting our new passports เวลาไปทำ passport ทีนึงก็จะมี bureaucracy ก็คือขั้นตอนเยอะแยะมากมายเลยเราก็เลยทำไมครับรู้สึกแบบคับข้องใจรู้สึกไม่ค่อยสะดวกโดยขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในการขอ passport ฉบับใหม่เขาอาจจะมีการเปลี่ยนกฎระเบียบต่างๆเพราะฉะนั้นตรงนี้บ่งบอก got ก็จะทับกับ verb to be ในที่นี้คือ were เมื่อสักครู่นี้ got เนื่องจาก he got ก็กลายเป็น he was ส่วน we got ก็กลายเป็น we were นะครับ we were frustrated ต้องเลือกที่เติม ed นะครับเลือกตัวแรกเลือกตัวนี้ที่เติม ed ต่อมาในข้อที่6นะครับข้อที่6ถึงข้อที่10เลยthe whole process is just really ก็เหมือนกันเติม frustrating กระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันโหช่างน่าวุ่นวายน่าคับข้องใจน่าสับสนเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เป็น frustrating นะครับ frustrating ในข้อที่7ครับ his mother was disturbed by his progress แม่ของเขา amazing แปลว่าน่าแปลกประหลาดใจamazed รู้สึกแปลกประหลาดใจเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกความหมายให้มันเหมาะสมกับบริบทก็คือจากประโยคแม่ของเขารู้สึกทำไมครับก็ต้องรู้สึกประหลาดใจกับความคืบหน้าของเขาคือลูกอาจจะไม่ค่อยตั้งใจเรียนแต่พอเทอมต่อมาปรากฏว่าได้คะแนนดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่าง progress มันคืบหน้าก้าวหน้าพัฒนาขึ้นคุณแม่ก็เลยรู้สึกประหลาดใจดังนั้นก็กลายเป็น his mother was amazed เติม ed นะครับแปลว่ารู้สึกในข้อที่8ครับในข้อที่8 he gave an acceptance speech เขาได้กล่าวต้อนรับอย่างน่าประทับใจน่าแปลกประหลาดใจอันนี้ในเชิงที่ดีนะครับในเชิงที่ดีเวลาภาษาอังกฤษเนี่ยพอมาแปลเป็นภาษาไทยแล้วบางทีมันก็อาจจะฟังตลกหน่อยเพราะคนไทยเองคงจะไม่พูดแบบนั้นนะฮะไม่แปลแบบนั้นในภาษาพูดนะครับถ้าเป็นภาษาเราเอง he gave an แน่นอนเพราะว่าขึ้นต้นด้วยตัว a adjective 2คำนี้ speech ต้อนรับที่น่าแปลกประหลาดใจน่าทึ่งเพราะฉะนั้นก็ต้องกลายเป็น amazing นะครับ he gave an amazing acceptance speech ในข้อที่9ครับ most of the audience members were disturbed by โดย her rude behavior พฤติกรรมที่หยาบคายของหล่อนก็แปลว่าทุกคน shocked shocked แปลว่ารู้สึก shocked เราก็เลยต้องใช้ shocked ที่เติม ed อย่าลืมนะครับ
คำกริยาเมื่อเติม k แล้วก็ลงท้ายด้วย k แล้วก็มีอะไรฮะเติม ed โอ้อาจารย์ขออนุญาตลบนิดนึงโอเคคำกริยาเมื่อลงท้ายด้วย k แล้วเติม ed มันจะออกเสียงเป็น t ดังนั้น most of the audience members were shocked นะครับ were shocked by her rude behavior บางทีคนก็อาจจะมีพฤติกรรมที่ไม่สุภาพที่หยาบคายหรือเผลอตัวคือบางทีมีอารมณ์บางทีเราก็อาจจะทำพฤติกรรมที่ rude ออกมาก็ต้องระมัดระวังนะครับต้องหักห้ามใจแล้วก็ควบคุมให้อยู่ในข้อที่10ครับก็จะมีคำว่า2ตัวเหมือนกันนะครับ shocking กับ shock ที่เติม ed โอเค she wore a จุด new dress เธอสวมใส่เสื้อชุดใหม่ที่โอ้เห็นแล้วทำไมครับรู้สึกเห็นแล้วคือหน้าช็อกก็คือแปลว่ามันอาจจะไม่สวยใส่ออกมาแล้วมันทุกคนมันน่าสะพรึงกลัวอะไรทำนองนั้นไม่น่าประทับใจก็ต้องเป็น shocking นะครับ she wore a shocking new dress นี่ก็คือเป็นการใช้ verb กลุ่ม interest ที่เติม ed แล้วก็จะแปลว่ารู้สึกนะครับมักจะใช้กับสิ่งที่มีชีวิตเป็น adjective และถ้าเมื่อเติม ing ก็จะแปลว่าหน้าและก็มักจะใช้ขยายทั้งคำนามที่มีชีวิตไม่มีชีวิตหรือสิ่งของก็ได้เพราะฉะนั้นนี่คือกฎง่ายๆของการใช้ verb กลุ่ม interest นะครับ verb ในกลุ่มนี้ก็จะมีหลายตัวนะครับมีหลายตัวก็จะมีคำว่า amazed ที่เราเห็นมีคำว่า shock มีคำว่าอะไรครับมีคำว่าterrify มีคำว่า satisfy satisfy มีคำว่า thrill thrill แล้วก็มีอีกหลายตัวนะครับมีประมาณเกือบ30ตัวเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ไปดูทบทวนเอานะครับเมื่อเห็น verb กลุ่มนี้ซึ่งจัดอยู่ใน verb กลุ่ม interest เนี่ยก็จะทำให้เราเข้าใจความหมายในการใช้มากขึ้นนะครับต่อมาเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับก็คือ collocation collocation รู้สึกมีอีกตัวหนึ่ง business expression เป็นการใช้ในเชิงธุรกิจนะครับในข้อที่หนึ่ง I thought this time ฉันคิดว่าคราวนี้ things สิ่งต่างๆ were going to be better จะดีขึ้น losing the contract การสูญเสียสัญญาแปลว่าเราไม่สามารถลงนามเซ็นสัญญากับคู่ค้าหรือพาร์ทเนอร์ได้นะครับ watch the jut to swallow มันก็เหมือนกับอะไรไม่รู้แล้วก็ต้องกลืนด้วยเพราะฉะนั้นกลืน bottom line เราได้เรียนมาแล้วในคราวก่อนใช่ไหมครับ blue collar คืออะไรเอ่ยแล้วก็ a bitter pill black to drawing board blow by blow อาจารย์ชัยพยามไม่แปลตัวอื่นนะครับเอาตัวที่ตรงประเด็นเลยฉันคิดว่าคราวนี้สิ่งทั้งหลายเนี่ยจะกำลังดำเนินไปด้วยดีการสูญเสียคอนแทรคเนี่ยมัน wash มันทำไมนะครับมัน wash มันก็เหมือนกับยาเม็ดขมที่เราจะกลืน ดังนั้นเราจึงเลือกข้อ4ครับ a better pill to swallow swallow ที่แปลว่ากลืนที่แปลว่ากลืนโอเคนะครับนี่ก็เป็น expression อันแรกที่เราจะใช้สังเกตดูนิดนึงนะครับเขาบอกว่า I thought ฉันคิดว่าอันนี้ก็ใช้ verb ที่เป็นอดีตแล้วก็ verb ที่อยู่ตามมาตรงนี้ก็เป็นอดีตด้วยนะครับ going to be better ส่วน losing the contract ใช้ verb ที่เป็น washed เพราะเนื่องจากว่าเป็นการเล่าเรื่องนะครับเมื่อเป็นการเล่าเรื่องเนี่ย verb ที่ตามมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นอดีตเช่นเดียวกัน
นะครับเป็นอดีตเช่นเดียวกันต่อมาดูในข้อที่2นะครับนักเรียนข้อที่2บอกว่า we've lost the contact we lost the contract thanks to your incompetence ความที่คุณไม่มีศักยภาพ incompetence you really didn't you แล้วก็เป็น question tag you really อะไรก็ไม่รู้ล่ะฮะเรามาดูในข้อจริงๆแล้วเราจะดูจากโครงสร้างของประโยคก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเลือกที่อาจจะไม่ดีนักนะครับเนื่องจากว่า you really จุดๆๆแล้วก็ didn't you you ประธาน really เป็น adverb ก็ต้องขาด verb ครับมันขาด verb พอเป็นดู verb ปุ๊บเนี่ย back ไม่ใช่ verb butter next ก็ไม่ใช่ verb bottom line ก็ไม่ใช่ verb blue collar ก็ไม่ใช่คำตอบจึงเป็นข้อ e ดังนั้นลองแปลดูสิครับน่าจะแปลว่าอะไร we've lost the contract thanks to อันนี้นักเรียนรู้นะครับว่าโครงสร้างเนี่ย thanks to เป็นโครงสร้างทางไวยากรณ์ที่มีความหมายเดียวเราต้องรู้ความหมายนี้ไม่งั้นก็จะเกิดความเข้าใจที่ไม่สมบูรณ์เราได้สูญเสียสัญญาเนื่องมาจากความไร้ความสามารถของคุณคุณเนี่ยทำไมครับโอ้ยทำให้มันเสียจริงๆเลยใช่ไหมแปลว่าปล่อยให้มันหลุดลอยไปดังนั้นเราก็ต้องใช้ you blew it you really blew it didn't you อันนี้เป็น verb ช่องที่2มาจาก blow blew แล้วก็ blown ช่อง3question tag เราก็ต้องใช้ verb ช่วยข้างหน้าเป็นบอกเล่าข้างหลังเป็นปฏิเสธเห็นไหมครับว่าในการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเราวิเคราะห์ได้หมดเลยจากกฎเกณฑ์ทั้งหลายแหล่we've lost the contract ก็เหมือนกันครับใช้ present perfect tense ผลยังอยู่ในใจของผู้พูดแม้ว่าสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นและจบสิ้นไปแล้วก็ตามเนี่ยแล้วก็วิเคราะห์ได้แล้วก็ thanks to ก็จะเป็น preposition บอกและนี่เป็นการใช้prefix มาวางไว้หน้าคำนามคือ competence นะครับในข้อที่2ก็จะจบลงต่อไปในข้อที่3ครับI'd be better off stopping my legal job and doing jobs for cash. ฉันจะทำไมดีครับจะทำไมดีเอ่ยมีคำว่า better off แล้วก็ stopping my legal job and doing jobs for cash.The จุด is แปลว่าตรงนี้ต้องเป็น now the only way วิธีการเดียว to make money ในการที่จะหาเงิน make money ก็เป็นสำนวนใช่ไหมครับ make money หาเงิน this day ก็เท่ากับปัจจุบัน now days nowadays ตรงนี้ apostrophe d ย่อมาจากคำว่า I would แล้วก็ตามด้วย be ครับ I would be better off stopping my legal job แล้วก็จุดๆๆอะไรเอ่ยฉันแหมอยากจะหยุดเลิกทำงานที่มัน legal ถูกกฎหมายอันนี้คิดไม่ดีนะครับอันนี้คิดไม่ดี and doing jobs for cash แล้วก็ทำงานที่ได้เงินสดๆเงินด่วนๆ the จุด is the only way เป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะทำเงินในปัจจุบันเพราะฉะนั้นอันไหนครับที่แปลว่าไม่ดีแปลว่าไม่ดีสีอะไรที่บ่งดีข้อดีด็อกครับ black economyก็คือเศรษฐกิจมืดค้าขายที่มันผิดกฎหมายได้เงินมาด่วนได้เงินมาเร็วครับทำงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยโอ้ได้เงินช้าไปตามระเบียบเพราะฉะนั้นอันนี้เขาคิดไม่ดีนะครับคิดไม่ดีเราไม่ควรคิดเช่นนั้นนี่ก็คือ business expression
นักเรียนเห็นคำว่า black economy ก็จะเข้าใจสถานการณ์ว่ามันหมายถึงการค้าที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับต่อมาในข้อที่4ครับ the product didn't work in the states เวลาเห็นคำว่า the states ความหมายก็คือ the united states นั่นเองครับแล้วก็ทำไมด้วย of americaThe United States of America แต่ว่าเรียกย่อๆ เราก็คนที่เป็นหนังสือที่อเมริกาเขาก็จะรู้กันว่าพูดย่อๆก็คือ the states where are you going to study oh in the states ก็คือ in the states of America ผลิตภัณฑ์ชิ้นนั้น didn't work มันไม่ได้ผลในสหรัฐอเมริกา as they say thereเพราะเนื่องจากว่าเขากล่าวไว้ที่นั่น it really จบแล้วมี it เป็นประธานขาด verb มันก็ต้องมี verb เมื่อเป็น verb ปุ๊บทำไมครับ verb ตัวไหนที่เป็น verb back ไม่ใช่ verb ตัวนี้ก็ไม่ใช่ verb blow by blow blow by blow น่าจะเป็น noun ตัวนี้เป็น noun นะครับbottom line ก็ไม่ใช่คำตอบคือตัวนี้ครับ it really bombed ก็แปลว่ามันเสียหายมันสลายเลยนะครับคำว่าระเบิดแต่บ้านเราเนี่ยระเบิดเถิดเทิงคือโอ้ยิ่งระเบิดความหมายตรงกันข้ามกับของฝรั่งดังนั้นการใช้idioms ถ้อยคำสำนวนของคนที่ต่างภาษาต่างวัฒนธรรมเนี่ยแม้ว่าจะใช้คำเดียวกันแต่ความหมายมันอาจจะคนละเรื่องกันก็ได้อย่างเช่นคำว่า it really bombed ในที่นี้นะครับโอเคในข้อที่4ต่อไปในข้อที่5ครับนักเรียนในข้อที่5 however แต่อย่างไรก็ตาม the same productผลิตภัณฑ์เดียวกัน so really well ขายดีมากเลย in England สมมุติสบู่ก้อนหนึ่งยี่ห้อเดียวกันนะครับที่อเมริกาปรากฏว่าไม่เวิร์กอย่างบอมหมดเลยเสียหายแต่พอมาขายในอังกฤษปุ๊บอ้าว the product so very well นักเรียนสังเกตเห็นว่าเขาใช้ so เนี่ยบางคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่ใช้ was soซึ่งเป็น passive voice เหมือนกับเราบอกว่าตัวหนังเนี่ยขายดีมากเลยก็จะเป็น the tickets sold out นะครับ sold out ในที่นี้ก็เหมือนกัน sold really well in England ก็ใช้ในรูปของเป็น verb ขายดีขายดิบขายดี as they say there อันนี้ก็จะตรงข้ามกับ it bombed ใช่ไหมครับคราวนี้มันทำไมครับโอ้ในข้อที่4ในข้อที่5โทษครับในข้อที่5มันต้องเป็นยังไงครับตรงนี้ it เมื่อกี้it ต้องเป็น it went like aBomb ต้องเลือกข้อ E ครับเมื่อกี้ Bomb เป็นคำกริยาอันนั้นคือเสียหายเมื่อกี้ที่อาจารย์แปลไปว่าเอ๊ะของไทยเราใช้ระเบิดเถิดเทิงเนี่ยคือตัวนี้แหละครับที่ตรงกับฝรั่งแต่ถ้า Bomb เฉยๆที่เป็น Verb นั่นก็แปลว่าแตกสลายเสียหายสุดโทรมนะครับแต่พอขายดิบขายดีแบบระเบิดเถิดเทิงเลยก็กลายเป็นว่า as they say there it went like a bomb ก็คือโอ้ยดังเป็นระเบิดเลยหรือพลุแตกเลยนะครับดังนั้นในข้อ5ในข้อ5เราดูให้ดีต่อไปในการใช้ข้อที่6นะครับในข้อที่6ข้อที่6บอกว่า he used to work on the factory floor เขาเคยทำงาน on the factory floor. Yes, he really started out as
อะคือทำงานในโรงงานเป็นพวกใช้แรงงานเป็นพวกกรรมกรที่เขาเรียกกันนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ทำงานโดยใช้แรงงานเนี่ยเขาก็จะมีต้องมีเหงื่อใช่ไหมครับเมื่อมีเหงื่อปุ๊บปกเสื้อก็จะต้องมีสีในที่นี้คำตอบในข้อที่6เราจึงต้องเลือกข้อ A ครับเป็น blue collar แต่ถ้าพวกที่ทำงานในออฟฟิศเราจะใช้คำว่า white collar คือพวกนี้อยู่ในห้องแอร์ติดพัดลมไม่เหนื่อยไม่ต้องใช้สมองก็ปกเสื้อก็ยังขาวอยู่นะครับดังนั้น a blue collar worker กับ a white collar worker ก็จะตรงกันข้ามนะครับเราผ่านไป6ข้อแล้วต่อมาในข้อที่7ครับ there is ก็แปลว่ามีใช่ไหมครับ there are many reasons why มีเหตุผลหลายอย่างที่ว่าทำไม this should be a success สิ่งนี้น่าจะเป็นความสำเร็จควรจะเป็นความสำเร็จ however แต่อย่างไรก็ตาม the is that it has been a big flop มันก็เป็นการความหมายตรงกันข้ามใช่ไหมครับพอมี however ปุ๊บเนี่ยตัว success เนี่ยก็อาจจะไม่ success a flop flop ก็คือ fab ล้มเหลวอย่างใหญ่เลยนะครับมีเหตุผลหลายอย่างว่าทำไมสิ่งนี้น่าจะประสบความสำเร็จแต่อย่างไรก็ตามในข้อที่7เมื่อพิจารณาทั้งหลายทั้งมวลแล้วจำได้ไหมครับข่าวที่แล้วเราเลือกตัวนี้เลยครับ The bottom line is that it has been a big flap มันก็ล้มเหลวแบบไม่มีท่าเลยนะครับเราใช้คำว่า the bottom line ก็คือเมื่อพิจารณาโดยทั้งหลายทั้งปวงแล้วต่อมาในข้อที่8ครับในข้อที่8 production has been unable to keep pace with demand การผลิตไม่สามารถที่จะ to keep pace with อันนี้ก็จะเป็นสำนวนนะครับที่จะตามทัน demand ความต้องการแปลว่าผลิตแล้วไม่เพียงพอไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้We are doing our best. เรากำลังทำอย่างดีที่สุดเรากำลังทำอย่างดีที่สุด to eliminate เพื่อ verb me to เนี่ยก็จะเป็นการบอกวัตถุประสงค์นะครับเพื่อที่จะกำจัดกำจัดอะไรครับ the แน่นอนก็ต้องตามด้วย now the blow it ไม่ได้เพราะ blow เป็น verb a bitter pill จะใช้ในสถานการณ์เช่นนี้ได้ไหมหนอนี่ครับต้องเลือกตัวนี้ครับเป็น now the bottleneck คอขวดเราเห็นไหมครับการจราจรที่เป็นคอขวดอย่างเช่นเลนซ้ายมี4เลนพอมาถึงปลายถนนเหลือ3เลนหรือเหลือ2เลนตัวอย่างบางครั้งที่เราเห็นที่ทางด่วนนะครับ expressway ทางด่วนในประเทศไทยบางทีขับมาแล้วก็โอ้ยทำไมบีบเลนเหลือนิดเดียวนะครับก็ทำให้รถติดดังนั้นกำลังเขาก็บอกว่าเรากำลังทำอย่างดีที่สุดเพื่อที่จะ eliminate กำจัดอะไรครับปัญหาหรืออุปสรรคหรือข้อจำกัดนะครับ the bottleneck ต่อมาข้อที่9ครับข้อที่9 we have to start again on this oneIt's time to go. เราจะต้องเริ่มใหม่อีกขนหนึ่งเกี่ยวกับสิ่งนี้และมันเป็นการที่ to go ถึงเวลาแล้วที่จะต้องทำไมครับ to go อะไรเอ่ย back to the drawing board กลับไปตั้งต้นใช้กระดานใหม่คือล้มกระดานตั้งต้นใหม่ก็คือเราล้มกระดานนะครับ to goBack to the drawing board. มันน่า amazing ไหมครับน่าแปลกประหลาดใจไหมครับบางครั้งถ้อยคำสำนวนในภาษาอังกฤษในภาษาบางทีมันเป็นความบังเอิญทางภาษาและบางทีอาจจะเป็นการขอยืม
แต่นี่ก็บางครั้งหลักฐานมันก็ไม่มีนะครับเพราะว่าอังกฤษก็อยู่ไกลจากประเทศไทยอเมริกาก็อยู่ไกลจากประเทศไทยแต่ทำไมอีเดียมส์บางตัวมันคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันยกเว้นสำนวนบางอย่างที่อาจจะตรงข้ามไปเลยสำนวนจีนเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่แม้ว่าจะอยู่ไกลจากไทยก็หรือเราได้แอบสอบวัฒนธรรมบางอย่างมาแต่บางสำนวนเราก็ใช้ไม่ได้ไม่ถึงว่าไม่ใช่เป็นของเราอย่างเช่นเวลาพูดว่าไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตาก็จะเป็นสำนวนจากการถ่ายทอดการแปลนวนิยายจีนทำให้ฝรั่งก็อาจจะงงเหมือนกันไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตาแต่ก็ต้องมี expression อธิบายเพิ่มเติมว่านี่เป็นเหมือนกับChinese culture หรือ Chinese expressions นะครับหรือเข็นครกขึ้นภูเขาเห็นช้างขี้ตามช้างอะไรอย่างเงี้ยฝรั่งเขาก็งงแต่ถ้าคนเหล่านั้นเนี่ยชาวต่างชาติมาใช้สำนวนวัวหารต่างๆในภาษาไทยเราได้เราก็จะทึ่งดังนั้นสิ่งนี้เองผู้เรียนตัวนักเรียนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าในอนาคตต้องไปประกอบธุรกิจเราก็จะได้รู้business expression ซึ่งเป็น collocation ที่สำคัญเหล่านี้ได้นะครับต่อมาเป็นข้อสุดท้ายนะครับ don't leave out any details อย่าหลงเหลือรายละเอียดใดๆไว้ก็แปลว่าต้องดูให้หมด I want a full account of what happened ของสิ่งที่เกิดขึ้น in the meeting อย่าหลงเหลืออะไรไว้นะครับอย่าหลงเหลืออะไรไว้ฉันต้องการทำไมเอ่ยต้องการในข้อที่10นะครับโอเคจะขอดูนิดหนึ่งใน I want a full account of what happened in the meeting full ตัวนี้ต้องตามด้วยคำนามมีนามอยู่แล้วนะครับ of what happened in the meeting I want a full blow by blow คำตอบตรงนี้คือละเอียดความหมายตรงนี้จะต้องการคำว่าละเอียดนะครับ a full blow by blow account of what happened in the meeting โอเคอันนั้นตัวอื่นตัวนี้เป็น verb เราจะใช้ไม่ได้ black economyธุรกิจมืดเราทราบไปแล้วบูมนี้เสียหายเว้นไลค์กับบูมอันนี้ก็คือระเบิดเถิดเทิงก็จะเป็นข้อ A นะครับที่ถูกต้องที่มีความสมบูรณ์ที่สุดนะครับดังนั้นในบทเรียนวันนี้นะครับนักเรียนได้เรียนรู้การใช้ verb ในกลุ่ม interest เมื่อเติม ed หรือเมื่อเติม ing จะทำหน้าที่เป็นคำ adjective นะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็น collocation เป็น business expressions ก็ไปทบทวนดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเวลาในวันนี้หมดตรงแล้วอาจารย์จะกลับมาพบกับนักเรียนใหม่ในคราวหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ